ไม่มีเรื่องอะไรที่จะเหมาะเข้ากับสถานการณ์ถ้ากับเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ผมอ่านแล้วหดหัวมากๆหดหูจริงๆทนายเกิดผลแก้วเกิดเปิดเผยเรื่องราวซึ่งยังไม่เปิดเผยตัวต,วตวนนะแต่เป็นกรณีที่หญิงคนหนึ่งตั้งครันตั้งท้องสามีนอกใจไปมีชู้แล้วไปติดเชื้อเอชวมาภรรยาตั้งคันรับเชื้อเอชวโดยไม่รู้ตัว และปรากฏว่าลูกน้อยคลอดออกมาป่วยไม่รู้สาเหตุแล้วลูกน้อยทารกเสียชีวิตในเวลาต่อมาหมอตรวจสอบจึงรู้ว่าติด HIV ล่าสุดหญิงคนนี้ปรึกษากับทนายเกิดผลอยากจะฟ้องสามีกับหญิงชูแต่มันมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งก็คือเป็นการอยู่กินกันแบบไม่จดทะเบียนสมรสท่านผู้ชมน่าตกใจนะ คุณเกิดผลแก้วเกิดทนายความบอกนะครับทผู้ชมครับว่าหดหูดหูใจหลังรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์จากคุณแม่ลูกอ่อนที่จังหวัดส,สุรินบอกกับทนายเกิดผลว่าสามีเนี่ยไปติดผู้หญิงเธอก็เลยได้รับโรคร้าย HIV วมาจากสามีด้วยคือสามีไปติดผู้หญิงแล้วไปติด HIV มาเสร็จแล้วเอามาติดเธอแล้วมาติดลูกที่อยู่ในคันค่ะลูกเนี่ยตอนที่คลอดออกมา ป่วยไม่ทราบสาเหตุต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลตลอดอจนคุณหมอเนี่ยสงสยัยจนกระทั่งมีการตรวจหาเชื้อแล้วก็พบว่าลูกติดเชื้อเอชไอวีมาจากแม่ตั้งแต่ตอนตั้งค,ครรภ์ถามไปถามมาสาม,มีติดเชื้อเอชไอวีมาจากหญิงชู้แล้วเอามาติดแม่แล้วติดลูกบัดนี้ลูกที่คลอดออกมาเนี่ยทนายเกิดผลบอกว่าน้องเสียชีวิตลงแล้วนะคะ ผู้หญิงคนนี้ต้องการจะฟ้องร้องสามีกับหญิงชู้ที่เป็นต้นเหตุทําให้เธอต้องติดเชื้อ HIV วีและทําให้ลูกต้องตายแต่เนื่องจากถามเบื้องต้นเธอไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะฐานะก็ยากจนไม่สะดวกมาพบทนายที่นนทบุรีนะคะ ขณะที่ตัวทนายเกิดผลก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปหาผู้หญิงคนนี้ได้เพราะว่าตอนนี้ทนายเกิดผลก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันแต่ทนายเกิดผลบอกผมรับปากเธอว่าจะพยายามช่วยเหลือและจะหาทางให้ได้รอผมก่อนนะให้ผมมีพลังมากกว่านี้สักหน่อยอจะไม่ปล่อยให้รอเกอร์จะไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลท่านผู้ชมครับต้องการจะฟ้องร้องสามีที่แม้จะไม่จดทะเบียนแต่คุณจะต้องรับผิดชอบไหมรวมถึงหญิงชู้ว และถ้ากรณีที่สามีไปทําแบบนี้ภรรยาตั้งครันอยู่แล้วไปนอกใจแล้วทํำไมถึงไม่ระวังตัวและไปนอกใจมันกลายเป็นเรื่องหญิงชู้ชายชั่วฮะท้ชมะแล้วเด็กที่ไม่รู้อย่างนี่ถ้าเพียงแต่บอกสัญญาสักนิดหนึ่งแม่จะได้ตรวจ<ะ>ตั้งแต่ตอนที่ตั้งครัน<ะ>แล้วจะได้ดูแลแก้ไขได้เนยนะครับท้ชมะนี่เรื่องใหญ่จริงๆหดโหผมโพสต์ไปในเพจกรรมกรข่าว คุณหมอเด็กท่านหนึ่งนะครับคุณหมอจิรรุตไพรสีท่านเป็นหมอเด็กท่านบอกเรื่องนี้มีมานานแล้วใช่<อ>ม,มีชู้แล้วก็เอาเชื้อมาติดผู้หญิงเนี่ยค่ะหรือไม่ก็หญิงมีชู้เสร็จแล้วเอาเชื้อมาติดสามีแต่สุดท้ายคนที่ซวยคือลูกเพราะแทนที่จะได้รับการรักษากินยาตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ซึ่งมันจะสามารถลดโอกาสการติดเชื้อในเด็กได้ดีมากๆเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยเนี่ยม,มันพลาดไปตรงนี้ เรื่องแบบนี้เนี่ยคุณหมอท่านนี้บอกว่าเจอตั้งแต่สมัยเป็นอินเทอร์เป็นหมออินเทอร์น่ะค่ะจนเป็นสตาฟก็ยังวนหลูปแบบเนี้ยแบบเดิมที่แย่ไปกว่านั้นก็คือณตอนนี้อายุของพ่อแม่เด็กเนี่ยเหลือแค่14บสห้าปีคือพ่อแม่เด็กเด็กลงอ่ะค่ะอายุ14บสห้าก็มีลูกกันแล้วว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่แย่กว่านี้อีกแล้วครับท่านผู้ชม ตกใจประการที่หนึ่งอ่านแล้วก็โหดหูใช่ไหมค่ะ <Ha. S 2> ตกใจประการที่สองหมอเด็กท่านนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดีท่านบอกมันมีเยอะด้วยท่านผู้ชมฮะมันมีเยอะสุดท้ายคนสวยก็คือลกูกค่ะเพราะแทนที่จะรักษากินยาตอนตั้งครรภ์อย่างที่ผมบอกเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่าจะช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันจะลดอโอกาสที่เด็กจะติดเชื้อได้ดีมากๆจนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วมันพลาดเรื่องแบบนี้ท่านผู้ชมโอ้โห นึกถึงทารกน้อยสิเริ่มต้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราติดตามกันจริงๆวาเลนไทน์วันแห่งความรักโดยแท้